บทบรรณาธิการปิดช่องโมฆะประเด็นร้อนวันที่24มิถุนายน2567 19:25 เป็นข่าวจากกกต.ถึงความเคลื่อนไหวการกระทำเข้าข่ายทุจริตเลือกสว.ซึ่งจะมีการเลือกระดับประเทศวันที่26มิถุนายนนี้ใน4รูปแบบได้แก่ผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ระดับจังหวัดต่อรองขอตำแหน่งหรือเรียกรับผลประโยชน์หลักแสนบาทแลกกับการลงคะแนนให้เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ระดับประเทศการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองหนุนหลังผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ระดับจังหวัดพยายามเก็บตกผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ระดับจังหวัดรายอื่นเพื่อให้กลุ่มของตนเองมีผู้มีสิทธิเลือกมากที่สุดพบมีคนกลางจองห้องพักโรงแรมบริเวณใกล้สถานที่เลือกนัดรวมตัวกันเพื่อล็อบบี้และเช็คคะแนนเสียงโดยนำจำนวนเสียงที่รวบรวมได้ไปเรียกรับประโยชน์หลักล้านบาทแลกกับการลงคะแนนสนับสนุนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองติดต่อไปยังผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ระดับจังหวัดในพื้นที่ทุกกลุ่มอาชีพให้มาอยู่กลุ่มตนโดยอ้างว่าจะสนับสนุนให้เป็นสว.ภายใต้กฎกติกาอันซับซ้อนกกต.จัดการเลือกสว.ผ่านมาแล้วในระดับอำเภอและระดับจังหวัดที่คัดได้ผู้สมัคร 3,000 คนผ่านสู่สนามสุดท้ายระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เผยว่าการเลือก2ครั้งที่ผ่านมามีความผิดเกิดขึ้นแบ่งเป็น3กลุ่ม333เรื่องกลุ่มแรกประมาณ200เรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติและการลงผิดกลุ่มรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิสมัครกลุ่ม2การดำเนินการในวันเลือก39เรื่องและกลุ่ม3การเลือกที่ไม่สุจริตประมาณ90เรื่องแม้ภาพรวมถือว่าไม่มากหากเทียบกับจำนวนผู้สมัครทั้งประเทศกว่า 40,000 คนแต่เมื่อมีข้อมูลการเตรียมทุจริต4รูปแบบออกมาช่วงก่อนวันลงคะแนนรอบสุดท้ายกกต.ก็ต้องเฝ้าระวังถึงที่สุดจากบทเรียนเลือกสว.ระดับอำเภอ928แห่งเป็นรอบแรกทำให้เกิดปัญหาสับสนค่อนข้างมากแต่พอถึงระดับจังหวัด77แห่งปัญหาก็น้อยลงจึงคาดว่าระดับประเทศปัญหาน่าจะไม่มากเนื่องจากสถานที่เหลือแห่งเดียวคือ Impact Forum เมืองทองธานีสำนักงานกกต.จัดประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิงานวันที่26มิถุนายนเน้นย้ำเรื่องข้อกฎหมายการบริหารเวลาการปฏิบัติต่อผู้สมัครด้วยท่าทีเป็นมิตรไม่ให้เกิดการประท้วงในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจนกระทบถึงทุกกลุ่มรวมถึงสิ่งสำคัญกกต.ต้องกำกับดูแลไม่ให้เกิดการทุจริตลงคะแนนทุกรูปแบบเพื่อปิดช่องไม่ให้มีการหาเรื่องยื่นร้องเป็นโมฆะพร้อมกับรักษาเป้าหมายได้สว.ครบ200คนตามกำหนดวันที่2กรกฎาคม ใบเฟิร์นเคลื่อนไหวหลังลือสนั่นเลิกนายณภัทรแฟนคลับแห่เมนอยากให้เจอรักใหม่บันเทิงวันที่24มิถุนายน2567 19:47 ใบเฟิร์นเคลื่อนไหวหลังลือสนั่นเลิกนายณภัทรแฟนคลับแห่เมนอยากให้เจอรักใหม่หลังจากที่มีข่าวลือกันอย่างเป็นวงกว้างว่าคู่รักสิ้นสุดเฟรนด์โซนอย่างนายณภัทรกับใบเฟิร์นพิมชนกตอนนี้ได้เลิกรากันเรียบร้อยแล้วยิ่งล่าสุดนักแสดงสาวเลี่ยงไม่ยอมให้สัมภาษณ์สื่อถึงประเด็นดังกล่าวพูดเพียงสั้นๆว่าขอตอบงานหน้าล่าสุดท่ามกลางกระแสรักร้าวสาวใบเฟิร์นได้เคลื่อนไหวโดยการโพสต์รูปพร้อมเขียนข้อความว่า Embodying Essence of Punk Spirit and Fearless Individuality ซึ่งแปลเป็นไทยประมาณว่าบ่งบอกถึงความรู้สึกของจิตวิญญาณพังและบุคลิกลักษณะที่ไม่เกรงกลัวใครซึ่งภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ถ่ายโปรโมทเครื่องประดับแบรนด์หรูยี่ห้อหนึ่งหลังภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีบรรดาแฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าขออย่าให้ข่าวลือเป็นจริงเลยคะเพราะรักทั้งคู่
ถ้านายกับใบเฟิร์นจะเลิกกันจริงๆอยากรู้ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะตกลงคบกันอยู่ไหมเพราะตอนนั้นมันก็ดีมากจริงๆอยากให้พี่ใบเฟิร์นเจอรักใหม่ฉลาดขยันประหยัดปรับตัวเก่งทัศนคติดีกตัญญูมีจิตวิทยาเข้าอกเข้าใจความรู้สึกคนเธอนี่เองใบเฟิร์นถ้าไม่ไหวจริงๆก็ปล่อยนะเป็นกำลังใจและอยู่ข้างๆเสมอยักและอื่นๆขอบคุณรูปจาก IG ใบเฟิร์นบ้า ภูมิธรรมถามสุดารัตน์ยังไม่หายโกรธเพื่อไทยอีกหรือแนะพัฒนาพรรคตัวเองให้โตดีกว่าการเมืองวันที่24มิถุนายน2567 18:50 น.ภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีถามสุดารัตน์เกยุราพันธ์ยังไม่หายโกรธเพื่อไทยอีกหรือแนะต่างคนต่างอยู่ไปพัฒนาพรรคตัวเองให้โตดีกว่าเมื่อวันที่24มิถุนายน67นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญให้สัมภาษณ์กรณีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยออกมาระบุได้ข้อมูลจากคนในพรรคเพื่อไทยว่ามีความพยายามแก้รัฐธรรมนูญโดยไม่ให้มีส.ส.บัญชีรายชื่อว่ายืนยันพรรคเพื่อไทยไม่มีแนวคิดดังกล่าวเราเชื่อว่าการเมืองต้องมีส.ส.ทั้งสองส่วนส.ส.เขตต้องทำงานใกล้ชิดประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาแล้วหาแนวทางแก้ปัญหาให้เขาส.ส.บัญชีรายชื่อต้องอยู่ส่วนกลางคอยคิดนโยบายหาแนวทางทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นนี่คือปรัชญาของพรรคเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เคยอยู่เพื่อไทยมาน่าจะรู้ตรงนี้ทำไมถึงไปพูดไม่ตรงกับปรัชญาและสิ่งที่พรรคเพื่อไทยยึดถือปฏิบัติที่ทำให้ผมสงสัยคือทำไมคุณหญิงสุดารัตน์รู้ดีกว่าคนเพื่อไทยและสงสัยว่าการที่อ้างพรรคพวกในเพื่อไทยนั้นเป็นพรรคพวกในเพื่อไทยจริงๆหรือว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตน์คิดเอาเองกันแน่อยากถามว่ายังไม่หายโกรธพรรคเพื่อไทยหรืออย่างไรผมอยากให้เราต่างคนต่างอยู่พยายามพัฒนาพรรคของตัวเองให้เติบโตเพื่อไทยเราพยายามปรับปรุงพรรคอยู่เห็นได้ว่าการอภิปรายงบประมาณมีการพัฒนาการเมืองให้สร้างสรรค์มากกว่าที่เคยมีและให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกขอให้ต่างคนต่างทำพรรคของตัวเองให้ดีขึ้นขึ้นจะดีกว่านายภูมิธรรมกล่าวเมื่อถามว่ามองอย่างไรกับการออกมาให้ข้อมูลเช่นนี้นายภูมิธรรมกล่าวว่าตนไม่ขอวิจารณ์แต่สาธารณชนต้องรู้ว่าอะไรที่ไม่มีหลักฐานความเป็นจริงไม่รู้ว่าได้รับข้อมูลมาจากไหนควรเชื่อได้หรือไม่ขอให้มาร่วมทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์กันดีกว่าอยากให้ทำงานของพรรคตัวเองให้เติบโตเพื่อสร้างประชาธิปไตยมาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนดีกว่ามาดิสเครดิตอยากชวนให้มาสร้างคุณค่าที่ดีงามไม่ใช่มาคะคานคนอื่นโดยไม่อิงข้อเท็จจริง